สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลลาลิก้าสเปนเมื่อคืนนี้กันดีกว่าก็เป็นเกม3คู่สุดท้ายของนัดที่28ฮะประจำเช้าวันจันทร์ที่15มิถุนายน2020ฮะเริ่มต้นกันที่แอตเลติกบิลบาครับเปิดบ้านเสมอกับแอตเลติโกมาดริดไป 1-1 ฮะเกมนี้บิลบาเจ้าบ้านนำไปก่อน 1-0 จากอีเก้มูเนียอินฮะแต่ว่าแอตเลติกก็มาตีเสมอได้จากเดโก้คอสตาครับจบเกมเลยแบ่งกันไปทีมละ1คะแนนมาที่เรอัลมาดริดครับเปิดบ้านเอาชนะเอบาไป 3-1 ครับเกมนี้มาดริดนำไปก่อน 1-3-0 จากโทนี่ครอสเซเกโอลามอสและก็มาเซโลฮะแต่ว่าทางเอบาทีมเยือนก็มาติดแฮแตกได้จากเปโดไบการ์ครับแต่ก็ไม่มีปัญหาสำหรับเรอัลมาดริดที่จะคว้า3แต้มไปเนาะแล้วก็ปิดท้ายด้วยแล้วซูซิดาดครับเปิดบ้านเสมอกับโอซาซูน่าไป 1-1 ฮะเกมนี้ทีมเยือนโอซาซูน่านำไปก่อน 1-0 จากลูกจุดโทษของอาเดียโลเปสฮะแต่ว่าเจ้าบ้านซูซิดาดก็มาตีเสมอได้จากมิเกลโอยาซาบอลครับจบเกมก็เลยแบ่งกันไปทีมละ1คะแนนนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูตารางคะแนนของทั้ง6ทีมที่เพิ่งเตะจบไปกันดีกว่าฮะเริ่มต้นกันที่อันดับ2อย่างเรอัลมาดริดครับได้มาอีก3แต้มตอนนี้เก็บเพิ่มเป็น59คะแนนก็ไล่บีบาร์ซ่าเหลือแค่2แต้มเท่านั้นเองฮะโอ้โหลุ้นแชมป์แบบดุเดือดเลยทีเดียวมากันที่แล้วซอซิดาดครับยังยึดอันดับ4ของตารางฮะตอนนี้เก็บเพิ่มเป็น47คะแนนส่วนแอตเลติโกมาดริดยังอยู่ที่6ของตารางฮะมีอยู่46คะแนนสำหรับทางแอตเลติกบิลบาก็อยู่ที่10ของตารางฮะมีอยู่38คะแนนด้วยกันมาต่อกันที่โอซาซูน่าก็ยังอยู่ที่11ของตารางฮะตอนนี้มีอยู่35คะแนนแล้วก็ปิดท้ายด้วยเอบาครับอยู่ที่16ของตารางมี27คะแนนฮะก็ครึ่งตารางล่างนี่คะแนนไล่เลี่ยกันเลยนะครับผมก็หนีตกชั้นกันแทบทุกทีมเลยทีเดียวในส่วนของดาวซานโวล่าสุดยังคงเป็นเมสซี่ฮะที่ซัดไป20ประตูแล้วก็นักเตะที่จ่ายเพื่อนทำประตูมากที่สุดก็เป็นเมสซี่นี่แหละที่จ่ายไปแล้วถึง14ลูกด้วยกันเดี๋ยวเรามาปิดท้ายกันที่โปรแกรมลาลิก้าสเปนนะต่อไปเลยดีกว่านะที่29ของฤดูกาลจะเตะในช่วงกลางสัปดาห์นี้ฮะนะฮะเริ่มต้นกันที่ค่ำคืนวันจันทร์ต่อเช้าวันอังคารที่16มิถุนายนนะฮะก็จะมีเลเวนเต้เจอซีบีย่าแล้วก็เลเบติสพบกับทางกรานาดานะฮะเช้าวันพุธที่17มิถุนายนมีเกตาเฟ่เจอเอสปานยอลวีลูพบมาโยกาแล้วก็บาร์เซโลนาเจอเลกานเนสเช้าวันพฤหัสที่18มิถุนายนมีเอบาพบบิลบาปายาดูริเจอเซลตาบิโก้แล้วก็โอซาซูน่าเจอกับแอตเลติโกมาดริดครับเช้าวันศุกร์ที่19มิถุนายนก็จะมีอาราเบสเจอแล้วซอซิดัดแล้วก็เรอัลมาดริดพบกับทางบาเลเซียนั่นเองฮะโอ้โหต้องบอกว่าลาลิก้าสเปนมีให้ดูกันทุกวันต่อเนื่องเลยทีเดียวนะเนี่ย